ก็เป็นรางวัลดาวรุ่งครับผมเป็น Rising Star International Awards ครับผมจากเรื่องแดดสุดเลิฟให้รักพิพากษาครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกกับการที่เราได้รับรางวัลนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลที่รู้สึกจะเป็นรางวัลที่5สำหรับจากละครเรื่องนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตดีตลอดครับถือว่าหายเหนื่อยเลยเนาะพอเรื่องนี้ก็เล่นได้ดีมากชื่นใจมากชื่นใจมากครับก็ยินดีแล้วก็อยากจะมันคือกำลังใจครับอยากจะให้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้สำหรับละครเรื่องต่อไปด้วยครับอัปเดตหน่อยเพิ่งตรวจตัวไปเลยดวงใจเทวทอมใช่ครับสอนทองของเราเป็นไงบ้างตอนนี้พี่ทองครับก็เดี๋ยวกำลังจะมีการเวิร์กช็อปครับผมแล้วก็จะมีการเปิดกล้องเร็วๆนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็พีคเพิ่งได้อ่านบทไปก็รู้สึกว่าก็พร้อมที่จะเล่นเนาะเราพร้อมกับเราได้รางวัลเราได้กำลังใจแล้วเราก็พร้อมแล้วครับกับน้องมินเนาะตรงนี้ใช่ครับกับมินอันนี้เป็นไงพอไปเวิร์กช็อปแล้วมันโอเคหรืออะไรยังไงไหมครับเพิ่งเคยเจอกันไม่กี่ครั้งครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เคมีจะเป็นยังไงก็อยากให้คนดูแล้วคนดูตัดสินมากกว่าแต่ว่าเรื่องการทำงานอะไรนี้ก็อยากให้มันออกมาสมูทก็ขอให้คนเป็นกำลังใจด้วยครับหลายคนแบบเห็นรูปเห็นอะไรแล้วแบบเหมาะสมเราก็แบบหล่อนั่นก็สวยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เรารู้สึกไงก็ดีใจแหละครับเป็นเรื่องปกติที่มีคนซัพพอร์ตแล้วก็ขอให้ทุกคนซัพพอร์ตเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็ชื่นใจมากคาดหวังอะไรขนาดไหนเพราะว่าดูฮาร์ดเทียบมันดีมากเลยอะไรเงี้ยโอ้ถามว่าคาดหวังอะไรขนาดไหนคาดหวังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละฮะแต่ว่าทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดเหมือนที่พี่เคยทำมาตลอดอยู่แล้วแค่นี้มันก็พี่ว่าเราทำพาร์ทของเราให้เต็มที่แล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะออกมาโอเคเองครับอย่างเรื่องนี้เหมือนกับมันมีแบบดราม่าอะไรด้วยใช่ไหมเป็นโรแมนติกดราม่าครับวันนั้นพี่บอกโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าจริงๆมันคือโรแมนติกดราม่าเหมือนโรแมนติกดราม่าดีที่มันแบบมีดราม่ากับคอมเมดี้ผสมกันมากกว่าพี่ก็ปรึกษากับพี่จ๋าว่าพี่จ๋าพี่พูดผิดแน่เลยวันนั้นแต่ว่าพี่จ๋าก็บอกไม่ผิดแล้วถูกแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็คือมันมีดราม่ามีดราม่าแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยครับมันหนักขนาดไหนโอ้ถามว่าหนักขนาดไหนก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีครับมันจะมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าด้วย3รสครบรสเลยสำหรับทุกคนระดับชมกันครับเราจะได้เห็นความจิ้นความฟินของคู่เราไงไหมมันมีฉากจิ้นๆฟินๆก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่แล้วก็รวมถึงทั้งตัวละครที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆยังไงก็จะเป็นยังไงให้ทุกคนติดตามกันในดุลอักษรครับนอกจากแบบแฟนๆแบบถ้าแบบคุณพ่อเราก็แบบเริ่มด้วยโพสเลยท่านโพสด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ปกติครับคุณพ่อซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อบอกตั้งแต่กลับมาว่าตัวใครตัวมันนะลูกนะ อะไรเงี้ยฮะก็อยากให้พีคไปหาประสบการณ์ของพีคเองแล้วก็อยากจะให้พีคทำทุกอย่างออกมาด้วยตัวพีคเองแล้วก็มีอะไรเขาก็ซัพพอร์ตเราครับผมแล้วจะมีร้องเพลงไหมพีคเรื่องนี้มีครับสำหรับเรื่องนี้เหรอครับใช่เรื่องนี้อันนี้อุ๊บไว้ก่อนดีกว่าพีคก็ไม่ทราบว่าจะยังไงแต่ว่าถ้ามีอะไรในอนาคตก็ทุกคนก็มาลุ้นกันแล้วอย่างเรื่องเพลงเราจะทิ้งไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ชอบไปด้วยถามว่าทิ้งเรื่องเพลงไหมไม่ทิ้งครับเป็นสิ่งที่ที่รักตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีผลงานกับทางอาจจะมีประเทศจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีก็เดี๋ยวดูกันว่าโอกาสไหนเวลาไหนที่เหมาะสมแต่กับงานโตอินเตอร์ทีก็ยังมีให้เห็นใช่ครับแต่เนื่องด้วยแบบโควิดหรือว่าโรคระบาดอะไรเงี้ยครับทำให้เดินทางลำบากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูกันสถานการณ์วันต่อวันเราฟีดแบ็กกับแฟนต่างประเทศยังไงบ้างใช้เทคโนโลยีหรืออะไรยังไงเขาบ่นว่าคิดถึงเขาก็บ่นคิดถึงนะครับก็พยายามไลฟ์แล้วก็พยายามแบบพิมพ์แคปชั่น4ภาษาเลยก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีครับว่างๆก็มีเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้เขาแบบส่งภาษาอังกฤษไปให้แล้วเขาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เนี่ยแหละครับให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแต่โอกาสที่จะไปมันมีไหมหรือว่ารอให้มันดีขึ้น 100% ก่อนโควิดอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าก็อยากจะเซฟตัวเราเองด้วยแล้วก็เซฟครอบครัวอีกด้วยแล้วก็เซฟทีมงานเซฟคนที่คอยซัพพอร์ตเราฝากก้อนแฟนๆหน่อยครับได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากละครชุดต่อไปของพีด้วยนะครับดวงใจเทวพรมนะครับผมตอนดุดอับสอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานอะไรก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้พีด้วยครับขอบคุณครับ